สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมไปเปิดเทศกาลเขาแช่ที่รอยัลริเวอร์ซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าฤดูร้อนก็เข้าแช่ซึ่งเป็นอาหารสำหรับหน้าร้อนเริ่มขายกันหลายต่อหลายแห่งข้าวแช่นั้นเป็นอาหารหน้าร้อน ที่คนไทยเรารับประทานกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนหน้านั้นในสมัยอยุธยายังไม่มีเอกสารอะไรที่บอกกันมาว่ากินข้าวแช่แล้วแต่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีเอกสารยืนยันโดยสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศเมื่อตอนที่ท่านบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามชาววังก็นำเอาข้าวแช่มาถวายตอนนั้นสุนทรภู่ก็กลัวไปเองหนีราชภัยตอนที่รัชกาลที่3ขึ้นเสวยราชเพราะว่าตัวเองก็กลัวราชภัยว่ามีการไปจับจ้วงตอนที่ต่อกลอน เรื่องน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆส่วนทางรัชกาลที่3นั้นท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ว่าน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวย้อยไว้สุนทรผู้ก็ท้วงว่าตัวอะไร รัชกาลที่สองก็รับสั่งให้สุนทรผู้แก้สุนทรผู้ก็ควรว่าแก้ว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายปทุมาอยู่ไว้ไว้ก็กริ้วว่าไม่บอกแต่ก่อนพอตอนนี้ต่อหน้าที่นั่งแล้วก็มาบอกอย่างนี้สุนทรภู่ก็กลัวราชภัยที่จริงรัชกาลที่3ท่านไม่ได้ถืออะไรกันหรอกครับ แต่สุนทรภู่กลัวไปเองรวมทั้งข้าราชบริพารทั้งหลายแหละถ้าเจ้านายไม่ทรงพอพระราชหฤทัยก็เอากันใหญ่เลยสุนทรภู่ก็เลยหนีบวชแต่ไม่รู้แล้วรู้รอดไปพวกชาววังก็เอาเข้าแช่มาถวายสุนทรภู่ก็เขียนเอาไว้เลยทีเดียวรู้ดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่น่าชมแต่เครื่องกับสำรับฉันคือเป็นพระก็ต้องมาฉันสิครับสำรับฉันช่างทำเป็นเช่นดอกจอกและดอกจันคือมีการประดิษฐ์ประดอยแกะสลักสลาวพวกผักที่รับประทานกับกะปิทอดงามจนชั้นกระชายทำเป็นจำปากะปิทอดนี้ถ้าจะให้อร่อยจะต้องรับประทานกับกระชายสดซึ่งเขาสลักสลาวเป็นดอกจำปามีกลีบแจกออกมาเข้ากันดีนักหนาครับ สำหรับกะปิทอดกับกระชายสดนะนั่นก็เริ่มรับประทานข้าวแช่กันมาตั้งแต่ในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ตามวังใหญ่ๆต่างก็มีตำรับข้าวแช่ของแต่ละวังไปแต่ในตอนนี้วังใหญ่ๆไม่มีแล้วครับมีเหลืออยู่แต่ในพระบรมมหาราชวังในสวนจิตเท่านั้นเองที่ยังเป็นวังใหญ่อยู่นอกนั้นไม่มีแล้วครับหมดตำรับข้าวแช่ของแต่ละวังก็ค่อยๆหมดลงไปเพราะไม่มีใครสืบทอดแต่ก็ยังมีบางวังยังสืบทอดได้อยู่จากคนที่ทำข้าวแช่แล้วก็ได้สืบทอดฝีมือมาอย่างเช่นวังเทวเวทเป็นต้น ข้าวแช่ทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงเป็นข้าวแช่ตามตำรับโบราณไม่ใช่เปิดตำราธรรมเนี่ยนะครับก็จะมีข้าวแช่วังละโวซึ่งทาง
ลายครามซึ่งอยู่ตรงถนนพระราม6นี่แหละนะครับถนนอะไรตรงนี้ถนนเลียบคลองประปาเนี่ยนะครับก็ยังขายข้าวแช่อยู่โดยตลอดแต่คุณอุไรก็ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ก็ยังมีคนสืบทอดมาเป็นข้าวแช่วังละโวข้าวแช่วังเทวเวทซึ่งเป็นวังของสมเด็จกรมพญาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลก็มีลูกหลานสืบทอดฝีมือข้าวแช่วังเทวเวทมาโดยคุณสะอางเทวกุลณอยุธยาได้สืบทอดมาแล้วถ่ายทอดให้แก่ลูกสะใภ้คือคุณประเทืองเทวกุลณอยุธยาคุณประเทืองก็ถ่ายทอดให้หม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลซึ่งใช้นามสกุลสามีสามเสนหม่อมหลวงขวัญทิพย์หรือป้อมคนนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนกับน้องชายคือหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัตร ทำร้านอาหารเดวาที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็มาเปิดที่ซอยอารีสามนะซอยอารีสามเนี่ยเป็นบ้านของลูกสาวของหมอจตุพรหงประพาสแล้วก็ในฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่นี้ทางร้านเดวาซอยอารีสามไม่ใช่อารีสัมพันธ์สามนะครับอารีสามครับเข้าทางซอยอารีนะเราเลี้ยวเข้าไปเลยทีเดียวเป็นถนนเดินทางเดียวครับไม่มีการสวนมีกับข้าว6อย่างครับเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมเมื่อวานนี้เองมีกะปิทอดพริกหยวกสอดไส้หมูแล้วก็ทำให้ดีเนี่ยนอกจากจะใช้หมูปนมันก็ยังใส่กุ้งบดลงไปด้วยทำให้พริกหยวกที่มีไส้หมูกับกุ้งเนี่ยนุ่มน่ารับประทานมีปลาช่อนแดดเดียวนะเคลือบน้ำตาลผัดหัวไชโป๊หัวหอมสอดไส้ปลาแห้งปรุงแล้วก็ชุบแป้งทอดมีหมูฝอยส่วนน้ำสำหรับเจือกับข้าวนั้นเป็นน้ำดอกมะลิน้ำลอยดอกมะลิแล้วก็มีอบควันเทียนใช้มะลิที่ไม่มีสารพิษนะครับไม่ต้องห่วงราคาชุดละ180บาทมีขายทั้งที่เดวาที่สยามเซ็นเตอร์และสาขาซอยอารีสามเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปเปิดข้าวแช่ตำรับหม่อมหลวงเติบชุมสายซึ่งสืบทอดมาจากท่านเจ้าคุณศรีหศักดิ์หม่อมราชวงศ์ถัดชุมสายซึ่งเป็นผู้ที่ทำกับข้าวกับปลามีชื่อเสียงลูกสาวนั้นได้ถ่ายทอดฝีมือมาหมดเลยนับตั้งแต่เริ่มต้นคุณหญิงติ๋วหม่อมหลวงต่อหม่อมหลวงเติบล้วนแต่เป็นปรมาจารย์ทางด้านอาหารไทยทั้งสิ้นที่รอยัลริเวอร์นั้นมีลูกศิษย์หม่อมหลวงเติบ3คนด้วยกันคือคุณชะแล่มคุณประเทืองคุณทองดี2คนแรกนั้นเลิกราไปแล้วครับบอกว่าอายุมากแต่คุณทองดีนั้นยังสาวกว่าเพื่อนอายุยังไม่ถึง60ผมก็บอกทางรอยัลริเวอร์ไว้อย่าให้เขาเกษียณนะถ้าเกษียณเมื่อไหร่ตอนกลางวันซึ่งมีบุฟเฟ่เริ่ม1มีนาจนถึง31พฤษภามีข้าวแช่ถ้าไม่มีทองดีรับรองไม่มีใครมากินเพราะว่าของพันนี้ต้องพิถีพิถันคุมกันอยู่โดยตลอดตอนนี้ผมไปเปิดรอยัลริเวอร์ให้แล้วหลังจากไปเปิดที่เทศกาลข้าวแช่โกลเด้นแซนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ
เป็นข้าวแช่เมืองเพชรอาจจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากข้าวแช่กรุงเทพไปบ้างอย่างเช่นหัวหอมหรือทางพริกหยวกซึ่งออกจะแห้งไปหน่อยแต่ก็ยังเป็นข้าวแช่ที่สืบทอดจากข้าวแช่ดั้งเดิมมาได้ที่ไหนอีกล่ะที่มีผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าไปกินที่ไหนก็ตามเขาบอกว่าเริ่มทำข้าวแช่แต่ขอโทษกับรับประทานไม่ได้มันไม่ถึงมือไม่ถึงครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยเรียนให้ทราบสำหรับคนที่ไม่เคยรับประทานข้าวแช่และรับประทานข้าวแช่แล้วติดอกติดใจก็จะได้เลือกไปรับประทานตั้งแต่รอยัลริเวอร์แล้วในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับแล้วไลน์ครามแล้วก็เดวาทั้งสองสาขาครับนี่ก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องข้าวแช่เพราะว่าผมนี่กินข้าวแช่มาตั้งแต่จำความได้เพราะว่าเป็นข้าวแช่ของวังสะปทุมนะครับทางหัวเส้งหง ขอบอกว่าเวลานี้เขามีบริการส่งอาหารถึงบ้านที่เรียกว่า Home Delivery นะหมายเลข02-640-2233มีสาขาที่บริการคือสาขาศาลายาให้บริการพุทธมณฑลสาย1234ถนนบรมราชชนนีสาขาสุขุมวิท101101พื้นที่บริการตั้งแต่ห้าง The Emporial ถึงสมุทรปราการสาขามาบุญครองพื้นที่ให้บริการสีลมสาทรเหนือใต้เจริญกรุงพระราม4สาขาลาดพร้าวพื้นที่ให้บริการถนนลาดพร้าวรัชดาพิเศษถนนพหลโยธินฮงมินสาขาคาฟูลาดพร้าวเปิดบริการแล้วครับติดถนนลาดพร้าวซอย7ที่ดั้งเดิมของโรงเรียนปานพันธ์นั่นแหละอยู่ที่ชั้น1ติดประตูทางเข้าห้างถนนลาดพร้าวเปิดเวลาห้างเปิด10นาฬิกาถึง4ทุ่มหัวเส้งหงสาขาเซ็นทรัลพระราม3เปิดบริการแล้วเมื่อ9กุมภาอยู่ชั้น2ฝั่งห้างเซ็นทรัลติดกับไก่ทอด KFC ผมก็ได้ไปมาหนึ่งแล้วนะครับแต่รถจอดเต็มไปหมดเลยทีเดียวที่เซ็นทรัลพระราม3ถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ลองไปรับประทานได้เพราะว่ามาจากแหล่งเดียวกันคือหัวเส้งหงที่เยาวราชครับ มีก๋วยจั๊บ ของคุณสุจินดาเนียมเปรมห้องกระจกนอกจากจะ เป็นประชาสัมพันธ์ของห้องกระจกวัดบวรแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเป็นก๋วยจั๊บแบบเมืองอุบลเจ้าเก่าดั้งเดิมที่อยู่ที่ซอยรัชดา42รัชดา42ครับหยุดวันพุธใครที่เป็นเจ้าจำนำติดใจฝีมือก๋วยจั๊บจากเมืองอุบลของคุณสุจินดาเนียมเปรมก็เชิญไปรับประทานได้ครับนะฮะตั้งแต่เช้า9นาฬิกาถึงบ่าย3โมงครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้โรคไข้หวัดนกนี่มันก็จางหายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนกลัวๆกล้าๆแหยงๆอยู่เหมือนกันอันที่จริงอะไรที่มันสุกแล้วไม่ต้องไปห่วงวันก่อนที่ผมไปเปิดข้าวแช่พริกหยวกสอดไส้นั้นเขาจะต้องสร้างเรียกว่าตาตารางเป็นตาข่ายที่ทำด้วยนะด้วยไข่นะเราใช้นิ้วเนี่ยชุบไข่ลงไปแล้วก็เอาลงไปโรยในน้ำมันตาข่ายนั้นก็สุกแล้วนะครับพอเอาพริกใส่ลงไปเอาขึ้นมาก็มีคนบอกว่าโอ้โหทำไมมันยังไม่เกรียมนะไม่อย่างนี้เดี๋ยวก็ติดไข้หวัดนก
ถ้าลงกลัวถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็อย่ากินดีกว่าอย่าไปรับประทานดีกว่าเวลานี้ข้าวมันไก่ขายเกือบจะปกติแล้วผมแวะไปที่โตเป็ดย่างเดิมลามไปถึงเป็ดเดี๋ยวนี้ขายแล้วครับที่โตเป็ดย่างสนขายถึงวันเสาร์วันอาทิตย์25ตัว30ตัวแล้วครับใครไม่กินก็อยากกินแต่ใครที่กินแล้วก็บอกว่าเออโล่งอกไปทีได้กินของชอบฝั่งตรงข้ามก็มีหมูอบไหหลำไม่ค่อยทำเนื้ออบไหหลำตามตำรับเดิมแต่ข้าวมันไก่ขายได้แล้วครับตอนนี้กลับสู่เป็นปกติแล้วสมนึกมงคลรามาเช่นเดียวกันขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามที่เป็นอาหารไก่ก็รับประทานกันได้แล้วนะครับมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นอะที่กฟผ.นะฮะเฮ้ยไม่ใช่กฟผ.กฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ถนนงามวงวานชายเขาทำข้าวหน้าไก่ซึ่งสืบทอดมาจากข้าวหน้าไก่ดั้งเดิมนะฮะเป็นที่ติดอกติดใจแต่ตอนนี้คนกฟผ.นั้นกลัวกลัวไก่ครับไม่รู้เป็นยังไงอยู่กับไฟฟ้าแต่ไปกลัวไก่ทั้งที่ไก่เนี่ยเวลามันไปอกไปฟักก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไม่กลัวข้าวหน้าไก่ไม่กล้ารับประทานถ้าได้ยินแล้วเลิกกลัวได้แล้วนะครับมาทำกลัวกลัวกล้ากล้านี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงกับใช้สมองเนี่ยไปกลัวในสิ่งซึ่งไม่เป็นจริงเป็นอุปาทานถ้าอยากจะกินข้าวหน้าไก่รับประทานได้แล้วครับไม่มีใครเขาตายเลยด้วยการกินไก่ในทุกวันนี้กลับคืนสู่ปกติแล้วนะครับรับประทานได้ข้าวมันไก่ไทยเฮงไก่ย่างนิตยาเขาขายกันมาเกือบเดือนแล้วไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยแม่จริงๆเนี่ยกลัวกันไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลับไปรับประทานไก่ได้ตามเดิมนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้รับการงานศพกำหนดพระราชทานเพลิงศพพันเอกพิเศษอำนวยชูเกตและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนางกอบสุขชูเกตที่สุสานสันกูเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนี้เวลา14นาฬิกาจะมีงานตั้งแต่วันเสาร์ที่13นะครับวันเสาร์ที่13แล้วก็วันอาทิตย์มีงานตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนเย็นอำนวยชูเกตกับผมนั้นเป็นเพื่อนนักเรียนตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบมาด้วยกันจากโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อโรงเรียนหอวังยุบให้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเราก็ต้องระเหตุมาเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จนจบอำนวยก็เข้าโรงเรียนเตรียมทหารก่อนที่จะเข้านั้นเขาก็ไปเรียนหกพิเศษติวเข้มจนกระทั่งเข้าโรงเรียนเตรียมในร้อยได้
ม่ใช่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับโรงเรียนในร้อยครับโรงเรียนเตรียมในร้อยซึ่งมีทั้งหมด7รุ่นด้วยกันอำนวยไปเข้าดูเหมือนจะเป็นรุ่น7นะครับรุ่นเดียวกับพลอากาศตรีศึกชัยสุวรรณเนตรนี่นะอำนวยก็เติบโตทางราชการมาเรื่อยเลยตอนสุดท้ายเขาอยู่ที่เชียงใหม่ก็เป็นผู้บังคับการกรมอยู่ที่นั่นนะครับก็กำลังจะได้เป็นในพลแต่ด้วยเหตุอันใดก็มิทราบตกสำรวจไปก็เลยเป็นพันเอกพิเศษกินเงินเดือนในพลอยู่มาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการสำหรับภรรยานั้นก็เป็นผู้ซึ่งนักเรียนเทพศิรินรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่รู้จักกันดีเพราะว่าเคยมีของกินอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นพวกเครื่องในเป็นเครื่องในหมูเนี่ยนะครับเครื่องในหมูเครื่องในไก่เนี่ยจิ้มน้ำจิ้มหวานหวานอร่อยอร่อยมากเสียบไม้แล้วจิ้มน้ำจิ้มหวานหวานใหญ่หรือคุณกอบสุกเนี่ยก็มาจำเอามาทำทั้งที่สามีเท่านั้นที่อยู่เทพศิรินทร์ใหญ่ไม่เคยกินเลยแต่ก็ทำได้เหมือนมากอำนวยกับผมนี่ก็เวลาไปเชียงใหม่ก็เจอกันอยู่เสมอๆในตอนหลังใหญ่ตายก่อนครับแล้วอำนวยตายทีหลังตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพระราชทานเพลิงศพแล้วแต่น่าเสียดายในวันที่13ก็ดี14ก็ดีผมติดงานวันที่13ผมจะต้องร้องเพลงกับคอนเสิร์ตของดาวใจไผ่จิตซึ่งรับปากเอาไว้แล้วก่อนหน้าที่จะทราบถึงการพระราชทานเพลิงศพอนวยยิ่งในวันที่14เวลา14นาฬิกาซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงนั้นนะผมต้องทำหน้าที่ประธานในการแต่งงานของลูกสาวครูแก้วเอ้ยลูกเอ้ยหลานครูแก้วลูกของรองศาสตราจารย์ณภาพรนะหรือแหมวผมก็ต้องเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงต้องรดน้ำเวลาเดียวกันกับที่พระราชทานเพลิงศพอำนวยพอดีไม่รู้จะทำยังไงวันที่12ก็ไม่ได้อีกแล้วครับวันที่12เนี่ยผมก็ต้องมีการซ้อมใหญ่มันประจวบเหมาะอย่างนี้ก็ได้แต่ส่งใจไปไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเผาศพเพื่อนรักท่านที่รู้จักอำนวยนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นราวคราวเดียวกับอำนวยกับผมก็คงจะไปร่วมงานได้แต่อำนวยเขาเผาที่เชียงใหม่นะรุ่นผมเนี่ยอายุ80ก็มีครับอย่างคุณชุลีกลิ่นชำนิแต่ก็แข็งขันคุณทรงวิทย์ทุมมานนท์ทราบหรือเปล่าเพราะอำนวยกับทรงวิทย์นี่รักกันมากป่านนี้ทรงวิทย์ก็คงจะรู้แล้วนะฮะถ้ายังไงยังไงก็ขอให้ไปเผาศพหน่วยแทนผมด้วยเท่านั้นแหละนะครับมันประจวบกันจริงๆหลายต่อหลายอย่างที่รับงานเอาไว้แล้วก็มามีงานเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นในวันที่20มีนาคมเนี่ยทางชมรมเบาหวานของโรงพยาบาลเปาโลเขาจะมีงานชมรมเบาหวานที่สวนบวกหาดซึ่งผมจะต้องไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ไปบรรยายอะไรต่างๆนานาให้ฟังในฐานะประธานชมรมเบาหวานของเปาโลและในวันเดียวกันนั่นแหละครับเป็นคอนเสิร์ตรำลึกถึงครูสุรัตน์ภุกเวศตมทกรุ่น4
ซึ่งท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุ่ยตมตกรุ่น4เป็นผู้จัดขึ้นทางงานคอนเสิร์ตนั้นได้กำหนดให้ผมต้องร้องเพลงพอผมเห็นวันที่20มีนาคมเข้าแทบจะล้มทั้งยืนเพราะว่าผมอยู่ที่ชะอำงานมีที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ผมจะแบ่งภาคยังไงยังไม่ทราบเลยเนี่ยนะครับมองดูงานเขาเริ่ม 13:30 ถึง 17:30 ผมยังนึกไม่ถึงเลยว่าผมจะปลีกจากงานชมรมเบาหวานที่เรามีล่วงหน้ากันตั้งครึ่งปีเนี่ยได้ยังไงจะปลีกมาได้ยังไงก็จะต้องคุยกันล่ะครับว่าถ้าผมไม่ร้องจะได้ไหมเพราะว่าความจำเป็นมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าจะรีบร้อนมานี่ผมก็ตายแล้วอีกอย่างหนึ่งเพลงของคุณสุรัตน์ภุกขเวทที่ใส่เนื้อร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ผมไม่ได้อัดแผ่นเสียงเลยแม้แต่เพลงเดียวเพียงแต่ชื่นชมอย่างเพลงอุษาสวาทแล้วก็เพลงในสังคีตสัมพันธ์ในนั้นบอกว่ามีเพลงที่อยากจะให้ผมร้องคือปฐุมมารพอมาดูอีกทีหนึ่งเพลงปฐุมมารนั้นเป็นเนื้อร้องของครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับส่วนของคุณสุรัตน์ภุกขเวทนั้นคือปฐุมไฉไลเป็นปฐุมไฉไลไม่ใช่ปฐุมมารก็จะสับสนกันยังไงเนี่ยจะต้องว่ากล่าวพูดกระจากันอีกสักครั้งหนึ่งผมก็อยากจะร้องเพลงอุษาสวาทให้แต่นั่นแหละครับไม่มีเวลาที่จะมาซ้อมเลยทีเดียวจะร้องเพลงที่ไม่ได้เข้าปากตัวเองนี่เกรงว่าจะไม่ไพเราะเท่าที่ควรถึงแม้ว่าผมจะคุ้นเคยกับคุณสุรัตน์ภุกขเวทเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคบหากันมาตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นเรื่องที่มาบังเอิญมาจะเอ๋กันเข้าแบบนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงทุกวันนี้มันก็งานของผมมันก็มากอยู่แล้วครับแต่ในตอนหลังๆนี่ผมได้เรียกว่ามีปลดงานออกไปได้หลายอย่างอย่างที่ปรึกษาต่างๆนานานี้ก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษากันแล้วไม่เป็นที่ปรึกษาที่ของบินไทยไม่เป็นที่ปรึกษาของวิทยุการบินไม่เป็นที่ปรึกษาหมดไปทั้งหมดก็พอมีเวลาแต่เผอิญก็มีคนต้องการเข้ามาสวมปลาที่เราปลดออกครับเวลาบริหารเวลาให้ดีอย่างเช่นในวันที่4นี่ผมก็ต้องขึ้นไปที่อำเภอฝางเพื่อจะไปร่วมงานเปิดคลินิกส้มของทางสวนส้มสายทองซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการทำสวนส้มแบบครบวงจรไม่มีสารพิษที่จะตกค้างในผลส้มไม่มีสารพิษจากปุ๋ยจากยาฆ่าแมลงให้ไหลลงไปสู่ห้วยหนองคลองบึงไม่มีสารพิษที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างเช่นแมลงปอถ้ามีการฉีดยาฆ่าแมลงมากๆแมลงปอนั้นก็จะหมดไปแต่ที่สวนส้มสายทองแมลงปอเต็มเลยตอนบ่ายๆนี่เต็มเลยบินชนหน้าชนตากันเลยแสดงว่าไม่มียาฆ่าแมลงเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เผยแพร่
เรื่องการทำสวนส้มที่ไม่มีพิษมีภัยต่อสิ่งแวดล้อมเปิดคลินิกส้มโดยรวบรวมผู้ปลูกส้มมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือมีอะไรที่จะไต่ถามยินดีรับปรึกษาโดยตลอด ในงานนี้พระท่านชาวณศิลวันก็จะเป็นประธานเปิดส่วนผมนั้นก็อยู่ในฝ่ายของทางสวนส้มสายทองที่เราได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆเลยทีเดียวตั้งแต่ส้มให้ผลในปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ครับเป็นงานที่ผมต้องขึ้นไปโดยจะขึ้นไปในวันที่4ไปนอนที่ท่าตอนริเวอร์วิลท่าตอนริเวอร์วิลของคุณประดนเตชะคืนหนึ่งเช้าขึ้นเดินทางไปในงานเปิดคลินิกส้มที่อำเภอฝาง หลังจากเสร็จพิธีผมก็จะต้องขึ้นรถตีรถจากอำเภอฝางมาท่าตอนจากท่าตอนไปลำปางครับขึ้นมาทางเชียงรายแล้วก็ไปลำปางเพราะว่าในวันที่6มีงานของสภาวัฒนธรรมซึ่งจะมีงานของดุริยางค์ทหารเรือที่ขึ้นไปทัศนศึกษาเป็นประจำทุกปีมีนักเรียนดุริยางค์ชั้นม.5 ม.6 เขาจะไปก็ด้วยนักเรียนดุริยางค์มัธยม 4, 5, 6ซึ่งเรียนดนตรีมาบรรเลงเป็นวงใหญ่ได้แล้ว ไปหาประสบการณ์นะทุกปีผมก็จะต้องไปร้องเพลงทางสภาวัฒนธรรมนั้นนะเขาก็จะจัดงานนี้ขึ้นทางดุริยางค์ทหารเรือซึ่งนาวาเอกสวงสันพินทุสมิตรก็จะนำเอานักเรียนดุริยางค์ทหารเรือขึ้นไปนาวาเอกสวงสันนั่นเป็นผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือนะครับผมก็จะต้องไปร่วมร้องเพลงในฐานะที่ตัวเองนี่เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ลำปางก็ต้องไปรับใช้สภาวัฒนธรรมลำปางวันที่6ครับร้องเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้าขึ้นขึ้นเครื่องบิน PBAirตอน10นาฬิกาเศษมาถึงกรุงเทพเที่ยงตีรถไปราชบุรีไปบางแพเพราะมีงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษขึ้นของครูโรงเรียนมหันตปารามซึ่งผมรับปากไว้แล้วว่าจะไปเป็นประธานให้เห็นไหมครับไปเหนือล่องใต้โดยไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็การเดินทางไปบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ตัวเองนี่ไม่งอดแต่กลับกระชุ่มกระชวยเพราะการได้เดินทางไปมามีคนถามเหมือนกันว่าไม่เหนื่อยบ้างหรือไปทั้งต่างประเทศไปทั้งในประเทศก็ขอเรียนว่าเรื่องเหนื่อยเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ถ้าเหนื่อยแล้วได้พักผ่อนนะงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานครอบจักรวาลที่จะต้องถ่ายทำพ่อบ้านเข้าครัวพ่อลูกเข้าครัวพอสำเร็จไปด้วยดีแล้วมันก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งใจนะไม่เหนื่อยเลยนะครับร่างกายนั้นก็ออกจะสุดโทรมไปบ้างถ้าเราพักผ่อนเพียงพอแล้วก็มีการปฏิบัติตัวดี
เดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าผมลดลาวาสอกเรื่องเครื่องดองของเมาลงไปมากแล้วก็ทำให้ร่างกายที่มันเสื่อมโทรมลงก็ยังอยู่กับที่ไม่ค่อยจะเสื่อมเร็วไปตามอายุไขเรียกว่าชะลอความเสื่อมลงไปได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทราบเพราะว่ามีคนเป็นห่วงกันหลายคนก็ไม่เป็นไรครับยังรับใช้ท่านอยู่ได้อีกนานพอสมควรครับสวัสดีครับ